วันนี้ก็เป็นถึงวันที่ชาวนาทุกคนรอคอยมาตลอดช่วงฤดูการเพาะปลูกนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงเกี่ยวผลผลิตวันนี้เราก็ได้พาท่านที่นาของตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งทำไมไหมครับวันนี้เป็นวันที่ชาวนาทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยตลอดฤดูการเพาะปลูกหลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้วย่างเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวนาทุกคนต่างก็เริ่มทำไมไหมครับวันนี้เป็นวันที่ชาวนาทุกคนเดี๋ยวครับนะครับวันนี้เป็นวันที่ทุกชาวนาเอาใหม่ๆนะหน้าฝนก็ได้ผ่านไปหน้าหนาวก็ย่างกลายเข้ามาวันนี้เป็นวันที่ชาวนาทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพราะว่าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวหลังจากที่ชาวนาได้ตรากตรำมาตลอดเวลาของช่วงเพาะปลูกวันนี้เราได้พาท่านมาที่บ้านม่วงตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและวันนี้เรามาร่วมในการเกี่ยวข้าวของกลุ่มอาสาพัฒนากสิกรรมและวันนี้เรามาร่วมกับกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษอำเภอบ้านม่วงเพื่อจะทำการวัดปริมาณของข้าวจากการทำนาไร้สารพิษว่าจะมีปริมาณเท่าไหร่ครับครับอำเภอบ้านม่วงวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาที่กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้านม่วงตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมาร่วมเกี่ยวข้าวกับกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้านม่วงและขณะนี้เราจะทำการวัดปริมาณข้าวของการทำนาไร้สารพิษว่าจะมีปริมาณกี่กิโลกรัมต่อไร่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูกรรมวิธีกันในการวัดนะครับกลับไปก่อนตัวเหนือจะบวมๆนี้เนี่ยครับมาตรฐานเยอะได้เป็นมาตรฐานเยอะได้ครับต้องลงให้ด้วยเป็นไงนี่ครับถ้าจะเกี่ยวนะค่อยมาถ่ายเลยถ่ายต้นเกี่ยวอันนี้ภาคได้อยู่ไหมอันนี้พี่กับผักตั้งวาเหรอ2x2 เมตร2เมตรก็เป็นสีเดี๋ยวท่านหน้าอาจารย์เทนนั่งลงหน่อยแล้วกันผมจะถ่ายให้เป็นต้นทวงข้าวทั้งกระเบื้องนี้ด้วยคนนั่งยืนมันแจ็คกาวด้วยนะครับ2เมตรไหมจับเมตรจะตัดเมตร2เมตรไหม2เมตรสลับเมตรให้ดูด้วยครับ2เมตรนะ100อันนี้2ครับมองจังหน่ายยิ้มหน่อยสองเมตรนะครั้งแรกเตรียมตัวยิ้มยิ้มหนึ่งสองอึบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกยี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมียี่สิบสิบเอ็ดเนาะ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21เนาะ20 21 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3235 ตารางเมตรโอเคชูรวงข้าวต่อ4ตารางเมตรคนนี้ชูรวงข้าวขึ้นมาชูรวงข้าวขึ้นมาให้35 35มือนึงจับนั่นไว้ฟองครับสบายดีครับยิ้มครับปรับกิริ
ครับในการไปวัดปริมาณในการปลูกเขาต่อไร่นะครับคือ4ตารางเมตรนี่เฮาปลูกไก่ต่อต้นใน4ตารางเมตรนี่ก็คือ35ต้นครับใน4ตารางเมตรเดี๋ยวนะเอางี้ว่าให้บ้องถือครับในการวัดผลผลิตของเรานะครับครับเราต้องการวัดจำนวนผลผลิตต่อไร่ว่าจะมีจำนวนกี่กิโลกรัมที่การวัดของเราจะทำแบบไม่ง่ายนะครับโดยการสุ่มตัวอย่างเราจะเราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับยาว2กว้าง2เม็ดยาว2เม็ดแล้วจากนั้นเราก็จะเอาครอบสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นวงกลมที่เป็นเอาไหมไม่ใช่ครับในการวัดจำนวนข้าวที่เราปลูกไว้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ต่อไร่นะครับเราจะใช้วิธีการง่ายๆโดยเราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมากว้างด้านละ2เม็ดยาวด้านละ2เม็ดนะครับจากนั้นเราก็จะไปสุ่มอยู่10จุดในทั่วแปลงแล้วเราก็จะเกี่ยวข้าวที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมดขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็เอาไปนวดจากนั้นเราก็วัดออกมาเป็นจำนวนกี่กิโลกรัมแล้วค่อยคำนวณหากลับไปว่าจะมีใน1ไร่นั้นจะมีข้าวกี่กิโลกรัมพอเข้าใจป่ะโดยการซุ่มตัวอย่างเนาะซุ่มตัวอย่างโดยสร้างสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมมณฑลขึ้นมาเนาะ2 2 2 2 2แล้วก็จะนําให้เกี่ยวเขาจะได้นี่ทั้งหมดนะแล้วก็เฮาเกี่ยวเขานี่ทั้งหมด2 2 2ก็เป็น4ตารางเมตรเนาะ4ตารางเมตรจากนั้นเฮาคูณได้เท่ากับเอาเกี่ยวเขาไปนวดได้เท่าสร้างได้เท่าไหร่คูณได้400ว่างสิก็เป็น1ไร่พี่ภาพวะคู่เดือด400กับ1ไร่คือเดือดมันซีดวะ4ตารางเมตรใน1ไร่พี่1,600ตารางเมตรจากนั้นเท่ากับไปสร้างในเท่าไรเท่ากับคู่เดือด400ครับในการใดเฮาอยากรู้ว่าเฮาอยากคำนวณว่าเข่าต่อ1ไร่เฮาสิหาไอ้ต่อ1ไร่นี่มันสิมีจักกี่โลเฮาก็เฮ็ดแบบง่ายๆครับเฮาก็มาสร้างไอ้สี่เหลี่ยมมณฑลขึ้นเมื่อสร้างสี่เหลี่ยมมณฑลขึ้นแล้วก็เฮาก็เอาไปวางลงแล้วก็เฮาเก็บเกี่ยวในห่วงสี่เหลี่ยมนั่นแหละแล้วก็นําเข่าที่เกี่ยวได้จากในห่วงสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปหนวดออกมาแล้วก็สร้างเป็นกิโลสร้างเป็นกิโลออกมามาหาเฮาก็มาหารได้ด้วย400ว่ามันสิได้น้ําหนักเข่าเท่าใดต่อ1ไร่นะครับนี่คือวิธีการง่ายๆของการได้หาผลผลิตต่อ1ไร่ของการได้เฮ็ดนาครับเอาใหม่ๆครับวิธีหาผลผลิตจากการปลูกเขาวิธีหาก็คือง่ายๆครับก็4เฮาหาทอหลักหรือหาหยังก็ตามเฮาเอา4 × 4ครับ2 × 2 ครับในการวัดหาปริมาณข้าวว่ามีกี่กิโลกรัมต่อไร่เราทำกันอย่างง่ายๆคือเราจะสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมากว้าง2เม็ดยาว2เม็ดจากนั้นเราจะเกี่ยวข้าวทั้งหมดนะครับที่อยู่ในบริเวณสี่เหลี่ยมกว้าง2เม็ดยาว2เม็ดนี้จากนั้นเราก็เอาข้าวนี้ไปนวดได้กี่กิโลกรัมเราจะคูณด้วย400เพราะว่าใน1ไร่นี้มี 1,600 ตารางเมตรในสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราทำขึ้นมานี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ประมาณ4ตารางเมตรนะครับ2 × 2เท่ากับ4ตารางเมตรจากนั้นเนี่ยเราก็โอเคเดี๋ยวเอาใหม่ครับในการวัดปริมาณข้าวเราจะทำกันอย่างง่ายๆโดยเราจะสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมามีความกว้าง2เม็ดยาว2เม็ดจากนั้นเราจะนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับไปสุ่มตัวอย่างในเนื้อที่ที่เราต้องการจะวัดปริมาณข้าวแล้วจากนั้นเราก็เกี่ยวข้าวที่อยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นเอาไปนวดนะครับพอนวดได้แล้วก็ชั่งว่ามีกี่กิโลกรัมจากนั้นเราคูณด้วย400ก็จะเป็นปริมาณข้าวทั้งหมดในเนื้อที่1ไร่ครับครับในการวัดปริมาณข้าวว่ามีผลผลิตกี่กิโลกรัมต่อไร่เราจะทำกันอย่างง่ายๆโดยเราจะสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง2เม็ดยาว2เม็ดจากนั้นเราก็นำสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปครอบลงในพื้นที่นาโดยสุ่มเอาที่ตรงไหนก็ได้ในพื้นที่นาของนานั้นจากนั้นเราก็จะเกี่ยวข้าวทั้งหมดในกรอบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นำไปนวดนำไปชั่งจากนั้นก็คูณด้วย400เราก็จะได้ปริมาณของข้าวต่อไร่ว่ามีกี่กิโลกรัมครับเล็บชั้นใหม่ที่มันมีเงามีล่มอะไรหน่อย
เดี๋ยวเอาไม้แม่อาจจะพากให้ไปเรื่อยเลยตีเองนายเองตารางสุ่มนี่นะครับ1ตารางก็คือ4ตารางเมตรนี่แหละครับใน1ครอบตรงเนี้ยจะได้100คูณใช่มั้ยครับนายเองไปจับหั่นเอาอีกรอบนึงเอ้พี่400คูณแล้วพอตรงนี้ดกดีครับมาอาภาพนะแดดบ่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เรากำลังสุ่มตัวอย่างการเกี่ยวข้าวภายใน1ตารางวานะครับท่อ PVC สีฟ้านั่นแหละครับคือกว้างวายาววานะครับภายใน1ตารางวาเราจะได้น้ำหนักข้าวเท่าไหร่เราก็คูณด้วย400เข้าไปก็จะได้น้ำหนักข้าวต่อไร่นะครับว่างนี่เป็นยังไงอ่ะเปิดว่างตบหลังก็เธอว่างไหนหลังได้ยินได้ยินเอาเขาไปมุดเลยมาใช้เบิ้งตรงตอนเราเตานี่ในกรอบท่อ PVC สีฟ้านี่นะครับก็จะกว้างวาคูณวานะครับ1ตารางวาเป็นขนาดนี้นะครับสมมติว่าใน1ตารางวาเราได้ข้าวประมาณเอาถือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปพับนิ่งก่อนถือไว้นะครับบนบ่าบนบ่าครับไว้บนบ่าเราย้อนแสงมากไปไม่ดีเอาแล้วก็พอแล้วครับเคี่ยวเคี่ยวเตรียมตัวพี่จันมือซ้ายถือเคี้ยวไว้หน่อยก็ดีครับมัดเข้าเคี้ยวเว้ยท้ายกองเขานะโอ้ยอันนี้กองเขาดีท้ายกองเขาเดี๋ยวถือกองอยู่ครับจะมาถ่ายกองมาถ่ายกองที่พี่กายกองข้าวมันคิวด้วยนะขายข้าวนี่ข้าวมันคิวไปดีมาด้วยข้าวกินคือตาราคนไหนจะกินน้ำบ้างมันจะกินเบียดีเนาะทำเยอะหน่อยแล้วครับกินน้ำไหมเอาตรงนี้อีกทีได้ไหมครับเนี่ยทีที่8นี่นี่เนี่ยเขาหมองที่สูงต่อไป8ทีได้ขนาดได้หลับขนาดนะได้ขลังข้ามไปก่อนเถอะครับเออหนึ่งครับสองครับมองยิ้มให้ผู้ชมเลยครับข้ามสุ่มอ้าเปื้อนหมดแล้วอ้าไม่พักขันตู้อ้าจะพาอารมณ์ค่อยถัดนี่พวกเราต้องถึงจับเนี่ยหนูเอาถือเทียบไปได้หลายเพราะว่าเจอเด็กไปใช่เลยหลายท่าที่เด็กอันนี้น้อยเนาะนี่เนาะอันนี้ขอบนี่เนาะครับต้องขอบขาเนาะเนาะตามบ้างเลยคนใหญ่คนใหญ่คนใหญ่โอ้ยมาเกี่ยวมาซอยกันแล้วเว้ยมาเลยมาเป็นหน้าอีกที่มีเขาเกี่ยวเราจ้ะโอ้ยเคยเกี่ยวเขาเลยนะครับเคยเกี่ยวเป็ดเกี่ยวเบอร์โอ้รถเออหลายรถเป็นรถสุดท้ายแบบนี้อุ้ยหลายตัวเลยนอนขึ้นเลยนั่นไปแต่บ้านช่วงเที่ยงที่รถอะไรครับช่วงนี้อยู่6 บาทหกบาทลำห่างเลยคุณอ่ะต้องทำพ่อเราจุดนี้เป็นจุดที่เราสุ่มตัวอย่างเป็นจุดที่5และเป็นจุดนี้เราจะสุ่มไปเรื่อยๆจนครบ10จุดนะครับไปทั่วทั้งแปลงก่อนก็เริ่มต้นแล้วครับสำหรับแปลงนี้เราจะเอาไหมเอายัง
สำหรับแปลงนี้ตอนช่วงที่เราดำเราใช้ต้นกล้าประมาณ 1-2 ต้นนะครับแต่ต้นกล้าจะไม่เกิน2ต้นจะดำ 1-2 ต้นแล้วก็ห่างกันประมาณ50เซนนะครับที่เราจะลองมานับดูว่าตอนเก็บเกี่ยวนี้นี่มันจะมีต้นเดี๋ยวเราจะได้ข้าวกี่รวงลองดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29เราจะได้ข้าวอยู่29รวงจากการใช้ต้นกล้าแค่1ต้นแต่ไม่เกิน2ต้น1หรือ2ต้นนี่ครับจุดที่5คนเดียวตอนทำข้าวเกี่ยวได้เอาข้าวเกี่ยวแล้วมาแบกเกี่ยวอยู่ไหนเกี่ยวคนเดียวเลยเกี่ยวยกว่าข้าวออกนาพกครับตัวนี้ออกนาพกเลยหนึ่งครับสองครับสามครบหน้าหน่อยเนี้ยโอ้เดี๋ยวผมยังหมดไม่กดลงนะครับหนึ่งครับสองเดี๋ยวนะเอาเขียวคือยกเขียวชูเขียวนะชูเขียวนะแอดยิ้มแห้งเหรอทำบวกครับทำบวกทำบวกบอกกับเพื่อนมาถ่ายหน่อยสิเนี่ยแหละเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้ผมไปเกี่ยวกันล้มเกี่ยวย่านให้ลงครับผู้ชมนะครับมองกล้องนี้ก่อนนะครับ2 3 3ปึ๊บเฮ้ยเห็นมั้ยมีได้มั้ยมีได้มั้ยถึงไม่น่าจะเชื่อนี่เลยได้มั้ยมีแล้วคนเราควรจะหันเด้อค้างไว้ก่อนมหันเกี่ยวแล้วโอ้โห2ทําเทียกับนักขอเต็มมืดครับครับมีข้อแตกต่างคือเกี่ยว2ทีก็เต็มกรรมแล้วนะส่วนข้าวนาไอเคมีเนี่ยเกี่ยวตั้งนานก็ยังไม่ได้เต็มกรรมยังไม่หนักเลยนะพี่เกิดบ่ครับนั่นสิไปซื้อให้นั่งปุ๋ยเทียมหนึ่งผมบอกปุ๋ยเทียมนี่ครับต้นนี่ก็พอแล้วครับบ่ต้องไปเอาอีหยังล้วงหรอกถ้าหนบ่งามที่นี่เด้อที่งามแท้ทุกคนแล้วบ่งามแป้งน่ะบ่งามซ้ําหนูเอาแป้งไปนับกูเพิ่มน้ําเม็ดแป้งนั่นน่ะนับไปนับแป้งนั่น200กัวกับ100กัวพอแป้งนี่นับจุดที่6เดี๋ยวแป้งนี่สิไปนับใหม่ห่วงซะนี่ใหญ่กว่าห่วงนั่นจุดที่6อ๋อนอพอพอดีกลับไปวัดที่เราแล้วแค่ว่าถ้ามันเป็นไอ้สีเคมีเขาจะใส่ที่นั่งนักป่ะมันจะแตกแต่หนึ่งโอ้ยเอาบุกขึ้นน้องหากมันไปไกลครับหากมันอุ้ยที่บริเวณของมันเอาหนึ่งน้องอันนี้สองอือตรงนี้อ่ะว่าเป็นบาปจบหมดมาไทยนั้นชุดไหนมาไทยเมื่อได้ยินหูข่าวมาไทยเดี๋ยวดินเป็นสินี่เมื่อได้นี่ดินทั้งลุ่มนี่เนาะชูขึ้นท่านนี่ก่อนจะดีไซน์ดีแข็งเกิดเริ่มเป็นดินที่โป่งขี้หมอดมันนี่เป็นหูนี่ดินโป่งจริงๆเนี่ยดินดีดินดีเลยคนที่นี่แนวจอดอ๋อไอ้เต็มนะเขาไปชูที่นี่ชูเนี่ยครับเราผ่านกันเป็นสิเอาให้เห็นต้นด้วยครับดังเองหอนาพอหอนาพอเอาอยู่แบบนั้นหอนาพออยู่ไหนหอนาพอหนึ่งช่องจึ๊บอ้า
เอาดูโครงสร้างของดินนะครับนะจากดินทรายมา5ปีผ่านไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นดินร่วนนะครับแล้วชั้นบนนี่ก็จะเป็นดินที่มันจะโปร่งไปหมดเลยมีรูเหมือนรูมอดนะครับนี่คือความโปร่งของดินนะครับเนี่ยพอถ่ายล่วงเข้าแล้วก็รากมันก็จะที่ว่ารากก็จะแผ่ไปกว้างนะครับหนักเด้อรากแผ่กว้างเบื้องท้ายเบื้องเฮียเพิ่นนะมันหนักเด้อเอ้ยก็ได้ยินมันเด้อครับโอ้ยบ่เปลี่ยนแน่ครับประหยัดแข็งจัดนี่ครับว่าจุดนี้ก็ได้ข้างล่างไปข้างล่างนี่เนาะครับผมเฮ็ด2ปีมาดำหางบ่ค่ะการวัดน้ำหนักของข้าวนะคะจุดนี้เป็นจุดที่7ค่ะไม่ดีบ่ไม่ดีครับแค่เดียวเป็นบ่เอาว่ะย่างมานะย่างเขามาเกี่ยวบ่นี่เอาใช่ๆเดี๋ยวครับบ่นได้ล็อกนี่มาพาแม่มีเก้าอี้เปียกได้ตัวปีนี้ก็สิบ่ได้หลายเท่าปีที่แล้วบ่นี่ผมก็ยังบ่ทันฮู้เบิ่งน้ำหนักก่อนผมก็ยังนี่ครับๆเดี๋ยวนวดข้าวเดียวนี่เอาข้าวเดียวนี่แต่สั่งก็นี่สั่งแล้วปั๊บตอนนั้นปั๊บก็ไปวัดคุ้มคืนคือวัดเอาคุ้มคืนที่ไหนจะจะบังกันได้หรือมันบังได้ตัวตางตัวสมารอีกเทคนึงครับอีกเทคนึงคนน้องเขาบ่เขาไม่ได้มาเกี่ยวเขาไม่ได้มาเกี่ยวเขาอยากเห็นผลงานเขาอยากเห็นจะไปหาเขาแล้วมันเขาไปเกี่ยวหน้าอื่นรถเขาผัวอื่นไปหลับดำแล้วถือแดดแน่ที่เอาไปว่ามันแพ้กินอยู่18นั่น18เขาอีก2จุดถ่ายไปเอาปุ๋ยละของการเกี่ยวข้าวในตารางวาที่เท่าไหร่ครับ8ที่8แล้วนะครับบ้านนี่มันต้องได้40ตารางเมตรครับแล้วก็เอาน้ำหนักทั้งหมด40ตารางเมตรนี่มันสิได้จักกิโลอยู่ได้นี่ครับไปคูณไอ้400ก็ได้ด้วยกันแม่นบ่ครับว่าครับต้องคูณด้วยชั้นของก่อนนี่16ครับครับลองคูณเบิ่งหูเลยจะมาหูคูณเลยคูณเลยนี่ครับคูณเลยต่อยได้น่ะ79ว่าทั้ง10ได้เปิดงานที่ครับ8 80เขาลดมา1บาทอย่างที่9ตัวนี้ตัวอย่างที่9ที่9ตารางวาหลุดแล้วไม่เป็นไรต้องมันอยู่ในตารางวาแล้วสนามได้เสมอปรับที่หน้าดีๆเสมอดีๆนะพี่อิงไปฝากตัวนี้ไปวัดหน้าอื่นน้ำหนึ่งไปครับครับได้อยู่ครับได้เป็นยังเหรอโอ้ครับมันเดี๋ยวขอจับท่านหน่อยถ่ายเลยเอ้ยอ่ะเรียกขายไปขายยอมแพ้ยังไงก็เดินตามเลยมาจุดทิ้งเป้าหมายแล้วค่ะนี่ว่าจุดสุดท้ายสายเก่าค่ะสัมผัสอาจารย์ขวัญดินแน่นี่ครับผมใครอยากขอไอ้สัมผัสอาจารย์ขวัญดินนะครับที่ปีที่แล้วนะครับคือปี44ที่ท่านก็ได้มาเกี่ยวเขาอยู่มองนี่แหละครับผมอยากถามอาจารย์ขวัญดินว่าปีที่ปี44กับปีนี้ปี45นี่ผมอยากรู้ว่าความแตกต่างของต้นเขานี่มันแตกต่างกันซําไหนนะครับแตกต่างกันแห้งค่ะปีที่แล้วนี่ต้นมันสิบ่แข็งแรงเท่านี้นะคะแล้วก็มันบ่แตกก้อหลายซํานี่นะคะปีที่แล้วปีนี้แตกก้อหลายกัวแล้วก็ต้นแข็งแรงกัวปีที่แล้วมามันสิล่มต้นที่มาล่มนะคะตอนนี้นี่ขนาดว่างามกว่าปีที่แล้วก็ล่มอยู่ห่างบ่ล่ม
บ่ล้มคักซะปีที่แล้วที่แล้วตะกลมเกลียวนะครับแม่นครับต้นมันแข็งแรงกลัวค่ะครับนี่ล่ะครับเหตุผลนึงที่มันที่ดีขึ้นก็มาจากคือจุลินทรีย์ในดินมีความอุดมสมบูรณ์ของดินมีลักษณะของต้นเขาถึงแม้ว่าต้นเขาจะแก่เหลืองสุกแล้วก็ตามแต่สีต้นเขาสีต้นเขายังสดชื่นเลยครับสิบ่แห้งนะครับสิบ่แห้งบ่เหี่ยวที่ลำต้นของต้นเขานี่เหตุหนึ่งที่บ่ที่ต้นเขาแข็งแรงแล้วก็บ่ล้มง่ายนะครับนี่คือไอ้ข้อดีของการที่เฮาใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับต้นมันบ่ต้นมันสิแห้งมันเกี่ยวง่ายมีเกี่ยวง่ายน้ําพร้อมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสูงหน่อยเด้อครับผมว่างไว้เป็นจุดอยู่ครับจุดเหลืองจุด2จุด3จุด4จุดเราเล่นเข้าสูงงานเลยไรมันสูงงานคือครับแม่นครับอายัดเบาเลยครับเบิ่งเม็ดเขาก่อนนะครับถ้าเบิ่งเม็ดเขาที่มันสุกแดงแล้วบานครับลักษณะของต้นเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือต้นเขาที่เฮาใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์โดยที่บ่ได้เพิ่งพาอาศัยปุ๋ยเคมีนะครับถึงแม้ว่าเม็ดเขาสิสุกจนแดงแล้วนะครับนี่แหละครับถึงเก็บเกี่ยวจนแดงแล้วมาเบิ่งลำต้นของมันติครับเม็ดนี่จนแดงนะครับนี่พอเกี่ยวแล้วเม็ดนี่มาเบิ่งลำต้นมันลำต้นนี่สิรู้สึกว่ายังจะเขียวอยู่เลยครับนี่คือความแข็งแรงแบบธรรมชาตินะครับโดยที่บ่ได้ถูกสารอย่างอื่นมาเร่งความเจริญเติบโตนี่คือความเจริญเติบโตแบบธรรมชาติเบิ่งใบเบิ่งลำต้นนี่ล่ะข้อดีของการที่เฮาเฮ็ดเองเฮาใส่เองคือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนะครับนี่แบบเจริญเติบโตแบบธรรมชาติมันก็สิเป็นธรรมชาติของมันบ่เหี่ยวง่ายลำต้นแข็งแรงถึงแม้ว่าเขาหน้าที่ใดที่มันที่บ่ค่อยได้เกี่ยวที่มันล่มนะครับงามเกินเฮาเฮ็ดปุ๋ยตรงนี้ไปใส่แล้วก็ความเจริญเติบโตแบบมันก็แบบธรรมชาติก็สิบ่ล่มเขาตรงนั้นก็จะได้เกี่ยวต้นนี้สามารถพิสูจน์ได้ครับคือทางกลุ่มนี่เคยเฮ็ดมาแล้วตรงที่เขาบ่เคยได้เกี่ยวเลยเพราะว่ามันล่มนะครับมันงามเกินแล้วมันก็ล่มไปแล้วเฮาลองนําปุ๋ยเฮาเฮ็ดเองใส่เองลองไปทดลองแปลงที่มองที่มันล่มนั่นแหละครับตรงที่มันล่มเฮาไปใส่พอไปใส่แล้วถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเขารู้สึกว่าสิบ่ล่มก็จะล่มตัวมันสิแข็งแรงบีบเบิ่งนี่ฮู้ต้นเขาต้นนี้มันสิแข็งนะครับนี่ล่ะสาเหตุนึงครับคือความเจริญเติบโตแบบธรรมชาติครับอวบนะครับลักษณะหนึ่งมันจะบ่อวบนี่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาที่พวกเกี่ยวล่ะเบิ่งต่อฟางต่อหยังยังเขียวๆอยู่เลยยังเขียวอยู่เลยครับมาเทียบกับเม็ดเขาแล้วถ้าเป็นเม็ดเขาลักษณะปุ๋ยเคมีมันสิขอบแล้วครับข้อห่วงนี่ข้อร่วงนี่จะหักแล้วหักตรงนี้ล่ะครับนี่แต่ตรงนี้ข้อร่วงนี่ยังเขียวๆอยู่เลยนี่เหตุนึงล่ะครับนี่เบิ่งนี่ครับข้อร่วงนี่ยังเขียวๆอยู่เลยนี่ล่ะสาเหตุหนึ่งที่ข้อร่วงมันบ่ขาดมันบ่หักเร็วเบิ่งสังเกตไปหลายๆต้นมันก็สิเป็นเขียวยังเขียวอยู่เลยครับข้อร่วงยังเขียวแต่เม็ดแดงแหละครับเม็ดแดงข้อเกี่ยวแหละนี่แหละครับความข้อดีของเฮาเฮ็ดเองใส่เองงามแบบธรรมชาติคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินครับที่10แปลงซุ่มที่10แปลงซุ่มที่10หยับเลยมึงแต่ก่อนมันสิไปใหม่ทั้งล่มปุ๋ย17บ่ทั้งล่มปุ๋ยมาล่ะห้อยปุ๋ยแล้วคือเป็น1 2 3 4 5 6สมัยธนาดีใจนี่ล่ะที่เราเจอสนุกมั้ยครับนะฮะเกี่ยวมวลดีนี่นี่ก็ที่อันยิงใช่มั้ยไปพอเข้าปลูกกล้วยให้ได้เลยนี่มาสอนจับนะนี่ถอนนะเอาละเอายังนาแปลงนี้เป็นนาที่ยังใช้สารครับตอนนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นจะเลยนะครับว่าการทำนาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพกับทำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมีมีความแตกต่างกันขนาดไหนและช่วงนี้เราจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นชัดๆนะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับในขณะที่ดำในเวลาเท่ากันฤดูกาลเก็บเกี่ยวเหมือนกันข้าวที่ใช้ทำด้วยนาเคมีด้านนี้นะครับต้นข้าวจะแห้งจะยังไม่คงความเขียวนะครับแก่เร็วแต่ข้าวที่ทำด้วยนาชีวภาพนะครับ
ต้นข้าวก็ยังไม่แก่ขณะที่เม็ดข้าวเริ่มแดงแล้วนะครับแต่ลำต้นยังเขียวอยู่แล้วก็ไม่หักคอรวงนี่คือข้อแตกต่างอันดับแรกสุดนะครับนาที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะอยู่แค่เรียกว่าฟากคันนาห่างกันไม่ถึง70เซนนะครับด้านขวามือของผมนี่ก็จะเป็นนาที่ยังใช้สารเคมีอยู่ส่วนด้านที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เป็นนาที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับทีนี้เราจะให้ท่านดูถึงว่าแล้วถ้าเราถอนต้นขึ้นมานี่ดูลักษณะของดินนะครับจะเป็นยังไงเชิญด้านนี้เลยครับนานี้จะเป็นนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราจะทำการถอนให้ดูนะครับถอนเลยครับถอนเลยครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าลักษณะของต้นข้าวลำตัวจะนิดเดียวนะครับกอนิดเดียวนะกอนิดเดียวแล้วก็รากก็นิดเดียวนะครับดูดินนะฮะดินจะไม่มีความโปร่งเลยดินจะแน่นนะดินจะแน่นความโปร่งก็จะไม่มีแล้วพื้นดินตรงนี้นะครับต้นต้นไม้ต้นอื่นหรือต้นหญ้าต้นอื่นที่ขึ้นก็มีน้อยนะครับสังเกตดูนี่คือลักษณะที่ดินที่เกิดจากเคมีนะครับแล้วก่อข้าวก็เล็กรากก็เล็กนะครับลักษณะดินก็แน่นอันนี้คือการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานนะครับเอาไปดูทีนี้เราจะเปรียบเทียบอีกนิดนึงนะครับเปรียบเทียบตอนนี้เราพี่แอ๊ดต้องทำท่าเดินมาตัดตรงนี้ไปทีนี้เราจะพาท่านไปดูต่อสังของนาที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพเขาจะเป็นยังไงทิ้งแก้ก้าวข้ามคันนามานะครับท่านก็จะเห็นว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณบุญคุณบุญจันบุญบุญจันนะครับช่วยดึงหน่อยครับโอ้ทวนยากนะครับครับยากนะครับการถอนเริ่มยากแล้วครับดูนะครับโชว์ขึ้นนิดหน่อยครับโชว์นิดหน่อยครับจะเห็นว่าดินจะมีความโปร่งนะครับโปร่งคล้ายมอดคล้ายไอ้รูคล้ายไอ้เขาเรียกว่าคล้ายรังมอดนะครับเสร็จแล้วนี่รากจะแผ่ไปวงกว้างรากจะแผ่วงกว้างรากใหญ่เลยนะรากใหญ่แล้วแผ่วงกว้างการแตกกอลึกนะครับอันนี้เราถอนอีกสักกอดีครับถอนอีกสักกอครับก่อนไหนก็ได้ครับถอนมาเลยครับจะลองถอนกอนี้ดูนะครับถอนก็ยากนะครับดูฮะดูท่าทางคุณถอนฮะเมื่อยแล้วนี่ครับดึงดีดูลักษณะของดินนะฮะลักษณะของดินนะดินจะมีความร่วนนะครับแล้วก็รากก็ลงไปกว้างแล้วก็ลึกกว่านะครับอันนี้เปรียบเทียบเห็นเลยว่าถ้าเราใช้และถ้าเราทำนาด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือทำแบบเกษตรกรรมไร้สารพิษไม่มีสารเคมีแล้วนี่มันจะทำให้ดินดีขึ้นจริงๆปีนี้เป็นปีที่5ของการทำนาไร้สารพิษของกลุ่มเกษตรกรรมไร้สารพิษอำเภอบ้านม่วงนะครับตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับใกล้สิครับไม่ต้องขอแค่นี้เนาะครับไปให้อายัดคุยเรื่องนี่บอกในเรื่องของพนักงานเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของธนาคารที่ได้ผมกับนะครับว่าให้ว่าบอกให้มาหาพ่อหน้าเพิ่นนี่แหละมาสอบถามเพิ่นก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นหยังคือเป็นแนวนั้นนะครับเป็นหยังคือเป็นแนวนี้ธนาคารบ่ถูกแล้วนะครับเฮ็ดบ่ถูกแล้วให้มาบอกทางผมก็จะมาพี่กับให้มาหาพวกผมนี่แหละก่อนนะครับว่าถ้าผมแก้บ่ได้ก็ผมเชื่อแน่ว่าเพิ่นแต่ไม่เป็นแบบซ้อให้ห่อหรอจนต้องจะผู้รักผู้ใหญ่บรรดาพ่อพวกผมเนี่ยพวกคุณน่ะต้องเจอเนี่ยนะครับไม่ได้เขาบอกตั้งซื้อหรอกต้องเจอเขาเห็นแค่ลูกค้าเขาหลายกว่านั่นนะครับอยากลูกค้าเขาเดือดร้อนเทียบแพทย์นะครับนี่ที่ไหนครับมาบายแต่ละทีอะเฮียเกี่ยวกับห่วงอยู่เลยมาหนีป่ะคุณก็ร่วมเฮ็ดสัญญาหลังการต้นวันก็ต่างเรียนป่ะเรียนนั่งเพื่อร่วมมือหกหมื่นดีป่ะครับนั่งสิอยู่หนูนี่ค่าก็พอ
ันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านม่วงนะคะซึ่งเป็นพวกเราก็มาประเมินผลการเกี่ยวข้าวการทำนาได้สารพิษนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะซึ่งมารับจ้างเกี่ยวข้าวนาได้สารพิษในวันนี้นะคะเชิญพบกับคุณแม่ยุพาเลยค่ะคุณแม่คะการเกี่ยวข้าวไร่สารพิษนี่เป็นยังไงบ้างคะอ้าวดีมากค่ะเพราะว่าหน้าเขานี่มันงามค่ะเออง่วงใหญ่แล้วก็เม็ดโตแล้วเพิ่นใส่ปุ๋ยอีหยังปุ๋ยที่เพิ่นทำเองน้ำหนักดีเออคือแม่ยุพานี่ได้มาเกี่ยวนี่ก็คือว่าบ่มีงานทำเออแม่ก็บ่มีงานสิเฮ็ดก็เลยมาเกี่ยวเขารับจ้างเพิ่นมาเกี่ยวกับเขาหน้าเพิ่นนี่งามห่วงใหญ่หนักมือแล้วก็ปวดมือดีที่สุดห่วงไงเออหาบ่คือหาบ่คือในหน้าตัวนี้เออเขาบ่คือหน้านี่เขานี่โอ้ยรับรองยกโป้เลยคุณแม่มีความคิดที่อยากจะเอาแนวทางแล้วก็วิธีการทำนาแบบนี้นี่ไปใช้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าอยากใช้อยู่แต่ยายบ่มีปัญญาบ่มีผู้ใดพาเฮ็ดแล้วบ่มีผู้ใดพาทำยายอยู่ผู้เดียวแล้วก็ลูกก็ไปทำงานเบิดหน้าก็บ่มียายรับจ้างกินค่ะเออทางบ้านม่วงนี่เขามีการเปิดสอนวิธีการทำปุ๋ยไร่สารพิษนี่คุณแม่อยากจะมาเรียนรู้ที่นี่หรือเปล่าคะทั้งอยากจะมาเนี่ยก็อยากจะมาอยู่แต่ว่าใส่ใจแบบใดอยู่กันคนละบ้านอยู่กันคนละบ้านแต่ยายก็อยู่อำเภอเดชแต่ยายสิมาเนี่ยก็ยากหลายอยู่หลายอย่างบ่มีกินมีใส่คือยายนี่ก็ทุกข์จนแต่ว่าก็ได้ซะพ่อก็บ่มีลูกก็เลี้ยงลูกกำพร้าใหญ่เบิดล่ะก็ไปทำงานกันเบิดก็ปล่อยยายอยู่บ้านยายก็บ่มีงานทำก็มารับจ้างเกี่ยวเขาเพิ่นซั่นนะก็มาฮอดซ่อนเขาเพิ่นอยู่เขาเพิ่นงามหลายงามทั้งงามเกี่ยวดีขอบคุณมากค่ะค่ะงามเลยเนาะสวยอ่ะวันนี้ยังมาทางซ้ายบางทีมันเป็นคนดูคนจะมีภาพอะไรดีเลยด้วยเห็นมั้ยสองพันสองหนึ่งหนึ่ง
ต้นทิ้งไหมถ่ายแล้วค่ะบอกครับกินบริเวณกว้างที่มันเด่นนั่นแหละเมื่อมีการระบาดสูงเปรี้ยไก่แจ้นะคือมันมากับแมลงนำมาพวกข้าวจับศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวนี่นะครับศูนย์วิจัยพืชไร่นี่เมื่อเรามีข้อมูลเราจะต้องรู้ว่าจะป้องกันอย่างไรจะต้องดูรายละเอียดในนาใครโดนบ้างในปีนี้ให้ที่ว่าเป็นกลัวเป็นอะไรเออเนี่ยท้องตับตะคอยมีให้เอาเกลือให้เกลือให้เชื้อให้ข้าวประมาณพอไปช่วงระยะถ้าเป็นไหนถ้าเป็นเจ้าเขียวก็มันเนี่ยช่วงไหนถ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นแมลงมันเป็นมันเป็นว่าอะไรมันไม่ใช่แมลงเลยใช่ไหมฮัลโหลตัวยังไงเนาะตัวแบบนอนแบบตัวแบบไปแหมมันเป็นตัวเล็ก
นิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวนิดเท่าเล็กกว่าหัวไม่ขีดนะก็แสดงว่าเกิดโรคระบาดของมะเร็งในนาข้าวครับอยู่ในรูปตัวหนอนไอ้หนอนคือตัวมันจะต้องเป็นมะเร็งต้องมีซีนีบกพร่องร่วงหมดเลยส่วนบางส่วนหล่นไม่น้อยเลยเข้ามาพบอย่างเป็นหนอนของมะเร็งตัวนี้เข้าไปซ้อมลูกยังอ่อนจับเข้าไปในเปลือกฝังตัวอยู่ข้างในพอรูปเรียนเริ่มแก่เริ่มใกล้สุดในหลวงหมดเลยเสียหายหมดเลยตอนนี้กำลังระบาดอย่างหนักเขาเรียกว่าหนองใต้มันมาจะพักใต้ตอนนี้มันจะกำลังเสียหายมากหนองใต้มันเป็นหนองที่มาจากทุเรียนจากใต้ที่ผลมันผลมาเพื่อจะเอาเมล็ดมันเนี่ยมาเพาะต่อพันธุ์แล้วก็เสียบยอดทุเรียนมันอยู่ทีนี้ไอ้หนองที่ติดมากับทุเรียนในดินแล้วมันก็ฟักขึ้นมาที่นี่ไปอาศัยกระบวนการนี้ที่พูดให้ฟังกันหน่อยว่าทุเรียนลูกไหนที่มีราคาใครมันจะไปซื้อทุเรียนเน่านอกจากเอามาแกะกวนแกะแต่มายังมาศีรษะตัวเยอะเพียงนั้นไปเลยผลมาศีรษะตัวเยอะศีรษะไม่รู้แต่แน่นอนเนี่ยหอมตะเกียงในเชื้อราโดนเชื้อราแล้วเสร็จจะเป็นแปลงใกล้เก็บเกี่ยวในตัวต้นน้ำหมักคือสีใส่น้ำตาลใส่น้ำแล้วก็หมักน้ำตาลเอาไว้แล้วก็ไปฉีดก็ถ้าเป็นข้าวกล้องก็รู้สึกว่าจะเป็น60กว่าบาท60กว่าเจ็ดสิบประมาณนั้นหกถึง70%แล้วเนาะถ้าตีเป็นแสนน่ะถ้าชนิดข้าวชนิดความจริงคนเราไม่น่ายุ่งชนิดสีได้ข้าวขาว42กรัม42กรัมหมายถึงเปอร์เซ็นต์มัน42กรัมจะ 6,800 ต่อตันแต่ถ้าตีเป็นแสนบ้านเราก็600โอ้810หลังเราก็จะบอกว่าลงมาตามเวลาเคี้ยวไปในท้องไม่เห็นเป็นเม็ดที่ไหนนมก็เป็นแป้งครับห้องไห่ยู8บาทมันเป็นเล่เหลี่ยมพ่อค้ามากกว่านะห้องไห่ยู7บาท7บาทตั้งแต่ตู้แป้งมาพยายามที่จะหาวิธีความที่บ้านทีไรวันนั้นคือมันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลงที่พ่อสุดท้ายเวลาพ่อสุดท้ายแล้ว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 ส้มลูกเล็กลูกใหญ่ราคาต่างกันเนาะราคาจะไม่ได้ทั้งเกลืออะไรก็ตามที่มันมีการแพร่กระจายปั๊บนะครับนั่นก็ต่างกันเนาะจะให้ดีปลูกเงินที่นาเราก็อาจจะต้องมันตะวันไหวนะครับมันทำบริวารแทนกันมันคือราคาผู้ใดด้วยคือสินค้าข้าวมันเป็นสินค้าที่ตลาดโลกมันอินเดียไม่ได้นะอินเดียชนะไทยมาได้ข้าวนายขออินเดียยอดการส่งข้าวสูงกว่าไทยแต่วันนี้เวียดนามเลยใกล้ๆจี้เข้ามาใช่หายใจรถต้นคอแล้วตอนนี้คือหกตัวบางหกตัวถ้าเป็นวิ่งแข่งนะเราวิ่งแข่งกันเนี่ยนะเหมือนตอนนี้ไทยกำลังถูกอินเดียแซงแล้วแล้วเวียดนามก็วิ่งมาหายใจรถต้นคอไทยแล้วข้อมูลมาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประมาณ800ล้านบาทเพื่อประยุกต์ราคาข้าวของเกษตรกรชาวอเมริกันแล้วเราจะไปสู้เขายังไงมูลค่าการส่งออกของเรามันปีๆเขาทุ่มเงินมาเป็นแสนล้าน8แสนล้านเราไปดูแล้วเท่าไหร่ราคาตลาดโลกควรดีตั้งนานแล้วมันหนุนพยุงราคาบริษัทเราก็ตายไปลงไปยืนซ้ำก่อนแต่ยังเอาน้ำยามาวัดน้ำยาวัดยังบ่พอผมยังให้ดึงหนังยากาทากาที่ได้ขายเขาว่าเราเขาว่าได้อันคือกันแต่ว่าขึ้นมือน้ำผู้ผลิตถ้าผู้ผลิตมีความมุ่งใจผมก็เลยบอกว่าเขาบนม่วงมันเบิดแล้วเขาอยากได้เขาบนม่วงละ100%เขาอยากได้เขาบนม่วงผมว่าผมเป็นดีเซนแล้วผมให้บ่ได้เพราะเขาบนม่วงมันเบิดไปแล้วกระบานี่หอดมือนัดหอดมือจะขายแล้วทั้งลุงศรีก็ต้องการเขาแล้วเข้ามาคุยกันปะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ100%บอกพวกท่านมาล่วงหน้าเลยผมมาตามตอนหน้าท่านตอนหน้าอากันฝ่าเลยว่าบนม่วงปฏิบัติแนวขาดในฝ่าในตรงนี้ตรงนี้เขาบอกคือขาดลงเก่งลงมาเขาคือต้องไปเข้าห้องแลบอีกตัวหนึ่งผมมาเปรียบเทียบตัวผมไปประชุมมาเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ชงลูกมาบัตรนี่เขาเวลาใช้ทางนั่งของมันครับ
ใช่เอาลายซื้อที่ลูกจะได้แย่ท่านหมายคำว่ามือนี่ดีผมได้ 90% นะนี่มือนี่พวกท่านไม่คิดหรอกว่าผมจะมาถามปีผมเอามาปรึกษานำว่าที่แหละผมว่าจะให้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่บัดนี้ทหารเข้ากล่าวคำปฏิญาณตนซะคือต้องกับประเด็นนึงละประเด็นนึงแต่ว่าบัดอยากให้เขาผ่านวิ่งผ่านวิ่งการตัวพอสอบพอดีนึงคือเอาไปตัวกันแต่ว่าใส่ปุ๋ยก็คือใส่ปุ๋ยใส่กาคือใส่กาตัวที่พอใส่ให้เขาทำอ่ะตัวนี้ก็ดีอยู่ที่เขาบอกเลยมีการใส่ตัวเขาก็จะได้แย่นะเรียกได้ว่าใส่ทำในใจวันนี้จ้ะผู้ปีนึงสมบัติไหนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยปีนี้บัวสกาดสมบัติเพราะว่านอนที่บ้านเดี๋ยวพ่อนอนที่บ้านดูดูคุยนะแต่นี่คือเหตุผลแต่เราขอบคุณนะครับผมเคยจ้างมาลูกกามันละสองบาทฟังฟังให้อาแกนฝ่าเบาสู้ฟังนิดนึงคือเรียนสินะครับคืออันนี้ว่าเป็นเรียนเสียหายนะครับว่ามันการมหักหนาครับที่ผมฟังมันเนาะจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเท่าซึ่งองค์กรเท่าก็ต้องย่อมรับในความเป็นจริงเราความเป็นจริงคือสิ่งนี้แหละนี่คือความสื่อสารของชาวนาเท่าที่พิสูจน์ให้ผู้บริโภคเห็นว่าชาวนามีความสื่อสารนะบอกว่าใส่กับว่าใส่บ่ใส่กับว่าบ่ใส่พี่เด็กพี่น้องกับว่าบ่ใส่ผมกับบ่หูไผกับบ่หูพี่เด็กว่าบ่ใส่ครับเห็นบ่ครับแต่กันพี่น้องว่าบ่ใส่แต่ไปใส่นั่นคือความบ่สื่อสารแต่ที่นี่พี่น้องบอกว่าใส่ผมยอมรับผมใส่ถือความสื่อสัตย์เป็นสิ่งดีครับถึงว่าเฮาใส่แต่เฮายอมรับว่าเฮาใส่นี่ถือเป็นความสื่อสัตย์ของชาวนาผมเล่าน่ะมันอีกเรื่องนึงแน่นอนเนาะเอาโคไปให้ว่าเจ้าของบ่ฮู้เรื่องของเล่าที่ให้น้องสาวเจ้าของไปประมูลแท้ๆแล้วว่าบ่ฮู้เรื่องของเล่าน่ะมันนั่นคือความคดในของงอกน้องในกระดูกเพราะนั้นในสังคมไทยเขาจะบอกว่ากลุ่มคนที่มีความสื่อสัตย์น้อยที่สุดในเมืองไทยคือกลุ่มเกษตรกรเขินพอมันเป็นของใหม่เขาเนี่ยว่ามันบอกมีผลอีหยังคุณจะกินบ่ล่ะคุณบ่กินก็ไปกินอื่นบ่เฮากับบ่ว่ากันนี่กันจังซี่ว่าอันนี้มันดีก็คือก็บอกความจริงกันให้ฮู้เลยคือปีที่แล้วนี่ผมขายข้าวผมซื้อข้าวแล้วขายข้าวไปบอกว่าหมดเด้อข้าวเมื่อแต่ผุ่นเมื่อแต่เดือนได้กันยากเขาเมื่อเด้อครับเด้อเขาไอ้ไร่สันพิธีเอามาจากบันมวงเมื่อแล้วผมเศร้าขายแล้วถ้าผุ่นว่าโอ้ยจะเศร้าเถอะเอามาขายอีกเนี่ยเอามารอบหลังมันบ่มไร่สันพิษเด้ก็จะปลูกใส่เคมีเด้ก็บ่เป็นหยังก็บอกก็ตามตรงสิถ้าก็ยินดีซื้อแต่ว่าตั้งแต่เฮาประกาศว่าเฮาสิบ่ซื้อแล้วเป็นพ่อค้าขายปลากระพงคันบ่มีเฮาก็บ่ขายเต้นเมื่อเขาว่าขอเขาคันเขาว่าขายนี่เขาเดือดร้อนพี่เตี้ยเขาคันผมบอกว่านี่เด้อไรสันพิษเขากับโมโหเขาพิษเขากับฟังแล้วก้มตัวลงไปชาตินาเพื่อทิศซอยต่างเข้าไปเขาจะเกิดไปเพื่อทิศซอยต่างเข้าไปเป็นคนก้มตัวในจิตใจคุยเคบี้ที่ประกาศเลยว่าเจ้าเฮ็ดได้ไหนเรามาซอยกันเฮ็ดโอ้ยคนเรามองเฮี้ยนข่อยไม่ได้ดอกว่างแขนเฮ็ดกล้ามันเดียวได้บ่มองทิศมันใจเลยว่ากล้าเนี่ยก็ต้องใช้ตัวที่มีเนี่ยเราย่างเอาอะไรให้เข้มแข็งขึ้นเดี๋ยวสิ่งนี้เนี่ยไปเว้าใส่ก็ได้เว้าเมื่อได้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อนั้นแม่นบ่สิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบัดนี้นั้นยังสิ่งที่นั้นยังบ่มื้อนี้เด้อไปเว้าใส่เกิดความภาคภูมิใจเมื่อมองหันล่ะว่ากุ้มเฮามันขนาดนี้ล่ะแม่นบ่สภาพที่เหมือนกับเราไปไม่ซื่อต่อผู้บริโภคมันไม่เป็นการดีเลยถ้าเราบอกเราใช้สารพิษแต่เราจะไม่ใช้สารเคมีอะไรอยู่เพราะนั้นเราต้องตั้งข้าวเป็นสองเกรดเกรดหนึ่งคือไร้สารจริงๆอีกเกรดหนึ่งคือปลอดสารผมไม่ใช่นะใช้จุลินทรีย์ตลอดยังไงพอพูดกันได้เพราะว่าคำว่าปลอดสารเนี่ยอย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่าการใช้สารเต็มๆนะเพราะนั้นถ้าบ้านม่วงจะเป็นกลุ่มไร้สารพิษเนี่ยก็ให้คัดเกรดให้ชัดเจนเออไม่ใช่ก็บอกว่าใช้ไม่ได้ว่าอะไรใส่กานะใช่ครับมีโปรแมนดิวเล็กหน่อยครับโปรแมนตัวไปครับเออเขาเล็กว่าอะไรใส่ก็ถ้าใส่ก็บอกเป็นของข้าวปลอดสารไปเคยทำได้ตรงนี้ไหมยิ่งเมื่อวานได้ดูไอ้โยมที่เขาทำจุลินทรีย์เป็นสารไล่มาเชื่อมาเดินสวัสดีมากทุกคน
ชื่อนามันเดินต่อคือถ้าปุ๋ยไม่ไม่อบแห้งแต่ไปกองวันนี้ราคามันจะว่าคือกันตัวนี้ราคาเดี๋ยวผมเตียงไงราคาใส่คือกันราคาอะไรจานเนี่ยจะมาไปกันได้ขายพอกันแล้วคุยถูกเลยบ้านนี่ค่าปุ๋ยกับเห็ดไปโหลดเห็ดจังคือก็ได้ขายพอกันกับมึงไม่คือว่าก็ไม่รู้ล่ะนี่คือคนเขียนมานี่คนเขียนไว้นี่พวกปอดสารราคาเดิมคือ7บาทเหลือทอดรัฐบาลคือ816บาทเป็นเลี้ยงกิลินซีแล้วกิลินซีตรงแต่การใช้ไม่จะใช้แต่อะไรเป็นอันนี้ผมหูแต่ถ้าตัวนั้น840เพื่อนี่สิเลือกคือรักษามาตรการไว้อยู่ในขันลักษณะสิพูดดีขึ้นก็คือลักษณะซ้ำนี่ผมก็นุ่มอยู่ถามมันยากถ้าพูดถึงว่าถ้าผู้เฮ็ดบ่ได้ก็ให้บอกกันแต่เนิ่นๆคือสามารถว่าคนอยากสร้างความดีเนี่ยในประเทศไทยยังมีอีกหลายสามารถว่าอยากสร้างความดีอยากทำความดียังมีบางยังมีอีกหลายๆกลุ่มอยู่ในจังหวัดอุบลในอำเภอเด็กยังมีผมจะบอกผมจะว่าต่อรองให้แล้วผมว่าต่อรองเลยตั้งใจน้ำกันคือถือรวมองตัวที่ทางศีรษะให้นะครับราคาถ้าเป็นไว้สารเป็นก็ลดกว่าราคาลดกันไป20ตังค์ครับลดกันไป20ตังค์คือหมายถึงว่าก็ไม่ก็ของราคาอย่างนี้ว่าส่วนราคาที่บอกว่าผมดูตามใบนี่นะใบที่เขามาประกาศทางราชการนะครับเอาให้สูงสุดของทางราชการเลยคือของราชการคือว่าข้าวเนี่ยไม่กินไส้เดือนสี่คันลดลงมาอีกกับ700กับที่สองคันลดลงมาอีกกับ660ต่ำสุดคือ660เนาะสูงสุดกับเป็นราศีเขาเห็นที่เห็นจันด้วยใจของเขาใจบริสุทธิ์เขาเห็นนี่ถึงคือหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมันมีแล้วคนก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรมนั่นแหละครับคนได้ประโยชน์คือพวกเขาทั้งหมดนั่นแหละบ่มีนายย่างย่างถือด้านบ่หันไอ้โอ้ยถือปล่อยเสี่ยวซาได้บ่หันเนาะอย่างถือปล่อยแน่ใจเสี่ยวซาเนาะแต่บ่มีหยังต้องเข้าใจกันว่าเพื่อประโยชน์ของพวกข้าพเจ้าในปัจจุบันและในอนาคตและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยสัตย์จริงโดยสัตย์ปฏิญญาณโดยสัตย์ปฏิญญาณนี้หากข้าพเจ้าทำจริงข้าพเจ้ายอมได้รับแต่ความผาสุกสวัสดีแม้ในปัจจุบันและในอนาคตหากพวกข้าพเจ้าไม่ทำจริงครับวันนี้คณะถ่ายทำของเราก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่บ้านม่วงอีกครั้งหนึ่งณเวลานี้เป็นเวลาที่กลุ่มกสิกรรมบ้านม่วงนะครับจะได้ทำการเรียกว่าถึงเวลาที่นำข้าวไปขายนะครับแต่ก่อนที่เขาจะนำข้าวไปขายนี้เขาจะเรียกว่าจัดทำยันพิธีชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะเป็นยันพิธีให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้าวที่เขาปลูกทุกเม็ดนี่นะครับไม่มีสารเคมีใดๆเพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเป็นการทำให้จิตใจเขานี่บริสุทธิ์นะครับโดยความซื่อสัตย์สุจริตเขาที่ได้ภาคเพียรทำมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณบุญยังคงวิเศษที่เป็นประธานกลุ่มกสิกรรมไร้สะพิดบ้านม่วงนะครับก็จะเป็นผู้กล่าวคำพากลุ่มนี้ทำคำปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่ใช้สารเคมีใดๆในการเพาะปลูกนะครับขอเชิญนายกนะครับครับก่อนอื่นจะพาพวกคณะกลุ่มกิจกรรมไร้สารมันม่วงกล่าวคำปฏิญาณตนขอให้สมาชิกทุกท่านลุกขึ้นยืนประนมมือแล้วตั้งนะโม3จบนะครับว่าพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าสมาชิกกลุ่มสมาชิกกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษกสิกรรมไร้สารพิษบ้านม่วงบ้านม่วงหมู่10หมู่10ขอให้สัตว์ปฏิญาณตนว่าขอให้สัตว์ปฏิญาณตนว่าข้าวที่พวกข้าพเจ้าข้าวที่พวกข้าพเจ้า
ปลูกนี้ปลูกนี้เป็นข้าวที่ปลูกโดยเป็นข้าวที่ปลูกโดยไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆโดยสิ้นเชิงไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆโดยสิ้นเชิงข้าวเหล่านี้ข้าวเหล่านี้พวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ทุ่มได้ทุ่มแรงกายแรงกายและแรงใจและแรงใจโดยวิธีธรรมชาติโดยวิธีธรรมชาติที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของพวกข้าพเจ้าของพวกข้าพเจ้าในปัจจุบันในปัจจุบันและในอนาคตและในอนาคตและเพื่อสุขภาพและเพื่อสุขภาพที่ดีที่ดีของผู้บริโภคของผู้บริโภคโดยสัตย์จริงโดยสัตย์จริงโดยสัตย์ปฏิญาณโดยสัตย์ปฏิญาณนี้หากข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าทำจริงทำจริงข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมได้รับแต่ความผาสุกย่อมได้รักแต่ความผาสุกสวัสดีสวัสดีแม้ในปัจจุบันแม้ในปัจจุบันและในอนาคตและในอนาคตหากพวกข้าพเจ้าหากพวกข้าพเจ้าไม่ทำจริงไม่ทำจริงกรรมแห่งความเลวกับกรรมแห่งความล่วงกรรมแห่งความล่วงจะทำให้พวกข้าพเจ้าจะทำให้พวกข้าพเจ้าได้รับได้รับความเดือดร้อนใจความเดือดร้อนใจแม้ในปัจจุบันแม้ในปัจจุบันและในอนาคตและในอนาคตพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายจึงขอให้สัตย์ปฏิญาณตนจึงขอให้สัตย์ปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลายณที่นี้ณที่นี้ตามนี้ตามนี้สาธุสาธุได้ไหมครับสาธุ